ทุเรียนเขยจันถ้าเป็นออนไลน์หมดฤดูแล้วไม่มีแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังใช้หน้าผมอยู่ก็ของปลอมแน่นอนนะครับผมคนที่เสียเป็นเงินจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกรมตำรวจเองเขาก็ไม่ได้ให้คุณจะต้องเดินทางมาฟ้องที่สำนักงานใหญ่คุณอยู่จังหวัดไหนที่ไหนสน.ใกล้บ้านคุณไปแจ้งความทิ้งไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะคิดว่า100บาท200บาทบางคน500บาทบอกเสียค่าโง่ไปแต่พอรวมกันแล้วมันกี่ร้อยล้านแล้วสุดท้ายถ้าคุณไม่ไปแจ้งความศาลก็จะไม่ออกหมายจับหรือว่าหมายดำเนินการให้กับตำรวจได้ตำรวจเขาก็จะไม่สามารถที่จะขยับตัวเพื่อทำอะไรได้ประสบปัญหาอยู่เรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแก้ไขกันไม่ได้สักทีเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เชื่อว่าด้วยระยะเวลาเองแหละก็หลายๆคนน่าจะเริ่มตื่นตัวแล้วเพราะว่าคงจะไม่ได้โดนจากทุเรียนเราอย่างเดียวเพราะสินค้าอื่นออนไลน์ก็มีเหมือนกันคือตอนนี้หนักสุดเท่าที่ผมได้ยินนี่คือไปถึงในเรื่องของการจองที่พักรีสอร์ทต่างๆคนถึงขั้นข้ามเกาะข้ามทะเลไปแล้วไปแล้วไม่มีที่นอนอ่ะแบบโหดมากอ่ะแล้วก็ต้องฝากทางสถาบันป้องกันความปลอดภัยแห่งชาติด้วยกันนะครับต้องเรียกอย่างนี้เพราะว่าสำหรับผมเองผมมองว่าถ้าเกิดจะบอกว่าอยู่ข้ามตะเข็บชายแดนไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเทอร์เรอริสต์อย่างหนึ่งแล้วนะเป็นอาชญากรรมแบบว่าข้ามชาติอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เขามาปล้นอยู่ก็คือปล้นเงินบ้านเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังหยุดไม่ได้ก็แต่ว่าก็ต้องใช้เนี่ยแหละครับช่วยกันแล้วก็ช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยเตือนนะครับแล้วก็ทุเรียนเขยจันถ้าเป็นออนไลน์หมดฤดูแล้วไม่มีแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังใช้หน้าผมอยู่ก็ของปลอมแน่นอนนะครับผมเราก็ไปแจ้งทางสคบทุกอย่างเรียบร้อยไปกองปราบแล้วเราจะเสียเปรียบแล้วก็เสียผลประโยชน์ในเรื่องของเขาเอาโอกาสด้วยเอาชื่อเราไปใช้แต่คนที่เสียเป็นเงินจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกรมตำรวจเองเขาก็ไม่ได้ให้คุณจะต้องเดินทางมาฟ้องที่สำนักงานใหญ่คุณอยู่จังหวัดไหนที่ไหนสน.ใกล้บ้านคุณไปแจ้งความทิ้งไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะคิดว่า100บาท200บาทบางคน500บาทบอกเสียค่าโง่ไปแต่พอรวมกันแล้วมันกี่ร้อยล้านแล้วสุดท้ายถ้าคุณไม่ไปแจ้งความศาลก็จะไม่ออกหมายจับหรือว่าหมายดำเนินการให้กับตำรวจได้ตำรวจเขาก็จะไม่สามารถที่จะขยับตัวเพื่อทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากที่จะให้มันหมดไปก็ต้องร่วมกันแจ้งความโดยที่ไม่ใช่เฉพาะแค่โดยจะเป็นทุเรียนนะจากทุกๆครั้งที่โดนจากไม่ว่าจากไหนก็แล้วแต่ผมว่านั่นเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยปราบได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลจริงๆแล้วบางอย่างหลายๆอย่างเราอาจจะไม่ทันจริงๆใช่เห็นว่านับเป็นมูลค่าจริงๆมันเป็นร้อยล้านใช่ไหมโอ้เกินแล้วล่ะครับผมว่าป่านนี้เฉพาะทุเรียนนะก็เป็นทุเรียนที่ใช้เพจผมนะแต่ว่าโอ้แล้วแบรนด์อื่นๆนะของที่แบบว่ากระปุกละ 1,000-2,000 ครีมอะไรต่างๆที่โดนกันไม่อยากคิดหรอกใช่เยอะมากเป็นการจับบัญชีม้าครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงต้นต่อยังไม่ถึงตัวต้นต่อใช่ซึ่งมันก็ยากแต่ดีทุกอย่างก็ฝากไว้บนอากาศบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าวัยเกษียณแล้วแล้วแบบว่าแน่นอนเขาเหงาเขาก็ใช้ท่องอยู่บน Facebook ที่มันเคยได้กับเพื่อนเขาได้มันอาจจะมีลิงก์อะไรที่เด้งขึ้นมาบ่อยๆอะไรเงี้ยต้องช่วยเตือนเขาว่าให้เช็คดูให้แน่ก่อนหรือเอามาให้เราดูก่อนเพื่อตรวจดูว่าตรวจสอบให้ว่านี้จริงหรือไม่จริงThank you.